ราศีเมถุนด้านการงานในช่วงที่ผ่านมาอาจจะดูเหมือนไม่มีปัญหาอะไรแต่ในช่วงระยะหลังอาจจะเกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานในเรื่องความไม่เข้าใจกันจนบางครั้งทำให้คุณรู้สึกไม่อยากทำงานด้านการเงินของคุณอาจได้แบบฟลุกๆอยู่บ่อยครั้งแต่มีเหตุให้เสียทรัพย์ง่ายเช่นกันระมัดระวังการใช้เงินระยะยาวเพราะคุณเป็นคนทำอะไรตัดสินใจไวทำให้การเงินของคุณเสียหายด้านความรักในช่วงที่ผ่านมาความรักอาจไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่มีปัญหาระหองระแหงกันอยู่เรื่อยๆช่วงต้นปีนี้อาจไม่ค่อยอินเลิฟแต่ยังมั่นใจได้ว่าความรักของคุณยังสามารถประคับประคองต่อไปได้ส่วนคนโสดขอให้รอไปก่อนท่านต้องการดูดวงกับอาจารย์รตีแบบส่วนตัวผ่านแอปพลิเคชัน LINE สามารถติดต่อสอบถามได้ที่0943545445